สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ลัดคิวหมอไลฟ์นะครับวันอังคารวันนี้นะครับตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับหนึ่งชั่วโมงเต็มๆครับกับการตอบปัญหาสุขภาพนะครับจากผู้เชี่ยวชาญก็คือคณะแพทย์ของเรานั่นเองนะครับผมและก็ที่สำคัญนะครับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ครับวันนี้เจอกับอาจารย์หนุ่มสองท่านนะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารนะครับภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวแล้วก็รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชูศักดิ์กิจคุณาเสถียรภาควิชาออร์โธปีดิกส์นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ชูศักดิ์แล้วก็อาจารย์ธเนศนะครับผมแน่นอนวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเวชศาสตร์ครอบครัวครับคำถามที่เราสามารถถามได้ครับอาจารย์ธเนศครับจริงๆถามเรื่องทั่วไปก็ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดผิดปกติก็ได้ครับสามารถถามกันมาได้เลยถามมาได้เลยนะครับแต่ขอย้ำว่าอย่าลืมนะฮะเพศนะครับน้ำหนักส่วนสูงอาการเบื้องต้นความดงความดันข้อมูลทางการแพทย์นะครับเผื่อบางคนเนี่ยไปปรึกษาคุณหมอมาแล้วนะครับยังมีอาการอยู่เราจะได้ตอบคำถามให้ครอบคลุมนะครับส่วนอาจารย์ชูศักดิ์ครับออร์โธปีดิกส์ครับวันนี้เราถามคำถามกับอาจารย์ได้ในหัวข้อไหนบ้างครับในเรื่องเกี่ยวกับอาการปวดข้อต่างๆครับเกี่ยวกับการปวดข้อในระหว่างการเล่นกีฬานะครับหรือว่าปวดอาจจะไม่จำเป็นต้องเล่นกีฬาก็ได้เกี่ยวกับการใช้งานปวดข้อต่างๆปวดหลังปวดบ่าปวดบ่าครับปวดเข่านะครับที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับผมก็ฝากคำถามได้เลยครับคุณผู้ชมพิมพ์ปุ๊บตอบปั๊บนะครับตามคอนเซปต์ของเรานะครับผมก็อย่างที่บอกนะฮะว่าอย่าลืมข้อมูลจำเพาะของแต่ละคนว่าอาการสมมติปวดเข่าเนี่ยปวดมากี่วันแล้วปวดเพราะอะไรบางคนหกล้มอะไรอย่างเงี้ยฮะบอกข้อมูลมาให้ครบด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ชมผ่าน Facebook นะครับของ Rama Channel นะครับเข้ามาปุ๊บในช่องไลฟ์ของเราเนี่ยเราจะมีขึ้นคำถามคร่าวๆนะครับลองอ่านดูได้วิธีการถามคำถามง่ายมากๆนะครับแนะนำกันไว้ว่าวันนี้สามารถถามเรื่องไหนได้บ้างอะไรยังไงบ้างนะครับผมส่วนใครที่ชมผ่าน True Vision นะครับก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับใน Facebook Fanpage ของ Rama Channel นั่นเองนะครับเริ่มต้นคำถามกันก่อนเลยดีกว่าวันนี้ก็ระหว่างรอคำถามผมให้ถามผมถามอาจารย์ก่อนเลยแล้วกันครับผมเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาครับกีฬาออกกำลังกายจริงๆแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนครับอาจารย์มีท่านผู้ชมบอกว่าไปวิ่งแล้วมีอาการปวดเข่าบริเวณในข้างเข่าด้านในด้านในด้านในครับแล้วก็ไปเจอคุณหมอเนี่ยแหละนะครับคุณหมอบอกว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นให้ยามาทานเป็นยาเรื่องของการลดการอักเสบครับประมาณ1สัปดาห์ก็ดีขึ้นพอกลับไปวิ่งอีกก็เป็นอีกเขาก็กังวลว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรเงี้ยครับผมก็เลยตอบเขาไปว่ากลับไปวิ่งเร็วเกินไปเนื่องจากมันยังไม่ได้หายสนิทพอไปวิ่งอีกปุ๊บพอวิ่งระยะนานๆมันก็จะมีอาการอีกอย่างนี้อาจารย์มีความเห็นว่าไงบ้างครับอาการเจ็บที่เกิดจากหลังการเล่นกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเข่าด้านในเนี่ยถ้าเราสังเกตจริงๆอาการเข่าด้านในเนี่ยเป็นจุดเกาะของเส้นเอ็นที่ใช้ในการงอเข่าที่ภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าแฮมสตริงครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีการอักเสบแน่นอนเราทานยาแก้อักเสบอาการจะดีขึ้นครับแต่กลับไปใช้งานอีกเนี่ยทำไมมันถึงมีอาการเจ็บกลับขึ้นมาครับสาเหตุหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการยืดกล้ามเนื้อไม่เพียงพอบางครั้งเนี่ยเราใจร้อนเราอยากจะเล่นกีฬาทันทีแต่เราลืมทำสองอย่างคือยืดกล้ามเนื้อก่อนแล้วก็คูลดาวน์คือยืดกล้ามเนื้อหลังการเล่นกีฬาครับพวกนี้จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทำให้การอักเสบมันลดลงได้ครับหลายๆคนลืมจุดนี้ไปเป็นสิ่งง่ายๆแต่เราลืมเหมือนกันที่เราได้เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กว่าต้องวอร์มอัพก่อนคูลดาวน์อย่างเงี้ยฮะแล้วผมถามอาจารย์เลยแล้วกันว่าวอร์มอัพกับคูลดาวน์เนี่ยต้องนานเท่าไหร่อย่างยกตัวอย่างผมถามแทนท่านผู้ชมแล้วกันอย่างผมอ่ะผมเป็นคนวิ่งประมาณวันละ1ชั่วโมงครับอย่างเงี้ยผมต้องใช้เวลาวอร์มอัพประมาณกี่นาทีครับอาจารย์หรือไม่เกี่ยวกันโดยปกติเนี่ยไม่ว่าจะวิ่งนานหรือวิ่งสั้นยังไงเราก็ต้องยืดกล้ามเนื้อนะครับในการวอร์มอัพเนี่ยเราใช้ระยะเวลาประมาณ 10-15 นาทีนะครับทำไมเราต้องใช้ระยะเวลาประมาณนี้เพื่อต้องการให้กล้ามเนื้อเนี่ยรู้ก่อนแล้วให้มีความยืดหยุ่นที่พอเหมาะพอสมที่ในการใช้งานครับในการคูลดาวน์ก็เหมือนกันระยะเวลาใกล้เคียงกันเพราะว่าเราต้องการให้ของเสียที่เกิดจากการใช้งานเราเนี่ยให้เลือดเนี่ยมันนำของเสียออกจากตรงบริเวณที่เกิดจากการใช้งานเราแล้วก็10-15นาทีก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างเหมาะสมและไม่นานจนเกินไปนะครับคือวอร์มอัพนี่จะต้องยืดกล้ามเนื้อสมมติว่าจะวิ่งก็ต้องยืดกล้ามเนื้อก่อนประมาณสัก10-15นาทีใช่ครับโดยกล้ามเนื้อที่เรายืดเนี่ยไม่ใช่แฮมสตริงอย่างเดียวในการวิ่งเนี่ยเราใช้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าหรือเรียกว่าคอร์ดิเซปแฮมสตริงแล้วก็เอ็นร้อยวายสามัดเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นมีท่าที่สมมติอย่างอาจารย์ธเนศอย่างเงี้ยวิ่งคนที่ชอบจ็อกกิ้งนะครับคุณผู้ชมฮะมีท่าที่แบบว่าแนะนำไหมครับอาจารย์
ถ้าเกิดผมบอกชื่อท่าบางทีอาจจะงงเช่นเรายืดเอ็นร้อยหวายเรายืดท่าเขาเรียกยันกำแพงยันกำแพงเดี๋ยวเราสาธิตด้วยชมไปด้วยกันเดี๋ยวลองดูโอเคครับเป็นไงฮะอาจารย์เดี๋ยวผมทำให้ก็เอามือหนึ่งเนี่ยดันกำแพงไว้ดันกำแพงไว้ยืนนะครับยืนกำแพงตรงนู้นเลยกำแพงตรงนู้นเลยครับกำแพงตรงนี้นะฮะยืนดันกำแพงไว้อย่างงี้ครับก็ขาที่เราจะยืนเนี่ยไปด้านหลังไปด้านหลังครับโดยไม่ครับโทษนะครับครับยืนมาด้านหลังนะครับยืนด้านหลังด้านนี้มาด้านหน้าครับด้านหน้างอเข่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 าด้านหน้าอ๋อเราจะยืดเอ็นร้อยไหวตรงแถวนี้อ๋อนี่ถ้าเกิดหันข้างปุ๊บเนี่ยเข่าไปด้านหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับที่ไม่ยืดเนี่ยเราจะงอครับแล้วด้านหลังตรงนะครับตรงยืดอันนี้คือเอ็นร้อยหวายเอ็นร้อยหวายอาจารย์ครับผมถ้าเป็นกล้ามเนื้อหน้าต้นขาด้านหน้าครับต้นขาด้านหน้าง่ายมากครับยืนจับข้อเท้าครับยืนจับข้อเท้ายืนจับข้อเท้าอ๋อจับข้อเท้าอย่างนี้แล้วแอนไปด้านหลังครับแล้วแอนนี้ไปด้านหลังครับตัวนะครับแอนตัวด้านหลังต้นขาด้านหน้าอันนี้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าครับต้นขาด้านหน้าเลยนะครับบริเวณนี้นะครับครับผมต้นขาหลังนะครับจ้าแฮมสตริงแฮมสตริงง่ายๆไม่นั่งครับนั่งกับพื้นนั่งกับพื้นแล้วก็เอามือจับปลายเท้าโอเคท่านั้นก็คือนั่งลงไปกับพื้นแล้วก็เอามือจับพยายามจับปลายเท้าให้ได้ขาเหยียดตรงขาเหยียดตรงขาตรงนี้ต้องตรงนะครับนั่งกับพื้นเลยแล้วก็นั่งลงไปนะดึงมาอย่างนี้ถูกต้องครับก็จะเป็นการยืดไอ้ตรงนี้อ๋อคือถ้าเกิดท่านผู้ชมจะวิ่งนี่ต้องมี3ท่าครับผมเอ็นร้อยหวายคือดันกำแพงนะครับแล้วก็ไอ้หน้าขาต้นขาด้านหน้าเนี่ยก็คือยืนขึ้นแล้วก็ดึงขาไปนะฮะแล้วถ้าเป็นต้นขาด้านหลังก็นั่งเหยียดตรงแล้วก็นั่งเหยียดอย่างนี้เลยกับพื้นข้อเท้าไอ้ดึงปลายเท้ามาปลายเท้ามาครับในระหว่างยืดเนี่ยเราต้องมีช่วงเวลาที่ตึงที่สุดละครั้งไว้อย่างน้อยประมาณ15วินาทีนะครับตึงครับขาตึงมากครับ15นาที15วินาที15วินาที15วินาทีได้เลยจริงๆแล้วใช่เลยนะครับทราบแล้วนะฮะผู้ชมครับใครเดี๋ยวช่วงนี้คนวิ่งจ็อกกิ้งเดินอะไรอย่างเงี้ยเยอะต้องก่อน15นาที15นาทีแล้วก็ครูดาวอีก15นาทีครับครับมีคำถามมานะครับคำถามชื่อหยกขอถามว่าต้องกินเลซิตินบำรุงตับวันละกี่เม็ดดีก็ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำคือจริงๆแล้วเรื่องของการบำรุงตับเนี่ยเวลาที่ค่าการทำงานของตับสูงเนี่ยเราจะถามก่อนว่ามีอาหารเสริมไหมหรือมียาสมุนไพรหรือเปล่าเพราะว่าบางคนเนี่ยกินอาหารเสริมแล้วมันการทำงานของตับของเขาอ่ะมันอักเสบได้นะครับผิดปกติได้เพราะฉะนั้นไม่ได้แนะนำให้ใช้เรื่องของเลซิตินในการบำรุงตับนะครับเพราะฉะนั้นเขาถามว่ากินวันกี่เม็ดดีไม่แนะนำละกันนะครับครับผมครับส่งมาฮะคำถามเราเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มียาโฟลิกที่ซื้อมาทานก่อนตั้งครับตั้งท้องนะฮะตั้งครรภ์นะครับตอนนี้คลอดน้องได้8เดือนแล้วค่ะจริงๆแล้วเวลาที่กินโฟลิกต้องกินก่อนที่จะตั้งครรภ์นะครับอันนี้คือจะต้องป้องกันไว้ก่อนนะโดยเฉพาะว่ากินก่อนตั้งครรภ์แล้วก็ตั้งครรภ์ประมาณสัก3เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถามว่าพอแต่คำถามนี้ไม่ชัดเจนบอกว่าตอนนี้คลอดน้องได้8เดือนแล้วนะครับถ้าน้องปกติดีก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ๋อก็ถามว่าเอามาทานต่อได้ไหมยายังเหลือครับอาจารย์อ๋อจริงๆโฟลิกยังเหลือคลอดน้องมา8เดือนแล้ว ทานต่อได้ไหมทานต่อได้ครับแต่ว่าจะช่วยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ช่วยแล้วล่ะจริงๆแล้วเรามันเป็นการเรื่องของการสร้างเซลล์ประสาทในหมายถึงว่าที่จะต้องป้องกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นเรื่องของพาหะโลหิตจางทารัสซีเมียเดี๋ยวค่อยไปว่าอีกทีนะครับตอนนี้ก็ถามว่าจะกินก็ได้คือก็ไม่แนะนำนะครับครับผมทักทายนะครับทักทายคุณชลีลักษ์นะครับทักทายมาคุณเยาวดีคนนี้มาทุกวันเลยนะบอกว่าวันนี้แวะมาทักทายนะครับเพราะว่าปกติวิ่งวันละ8กิโลอยู่แล้วโอ้โหนะครับแข็งแรงมากคุณวริศครับถามมาครับอาจารย์บอกว่าการว่ายน้ำกับวิ่งหากทำต่อเนื่องในระยะเวลาเท่ากันกีฬาชนิดไหนเนี่ยสามารถเบิร์นแคลอรี่ได้มากกว่ากันและเหมาะกับคนเป็นความดันโลหิตสูงครับครับเดินวิ่งหรือว่ายน้ำวิ่งกับว่ายน้ำครับผมในการตอบนี้ค่อนข้างยากนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วในการใช้งานครับเราเดินเราวิ่งเนี่ยความเร็วและระยะเวลาที่แตกต่างกันก็จะขึ้นกับการเบิร์นที่แตกต่างกันดูง่ายๆนะครับในการเบิร์นแคลอรี่เนี่ยเราใช้ความเร็วกับอัตราการเต้นของหัวใจในการคำนวณแคลอรี่กับเป็นว่าในแต่ละอย่างเนี่ยมันจะเบิร์นได้เท่าไหร่แต่หลักการง่ายๆว่าถ้าเกิดหัวใจเราเต้นในระดับที่ใกล้เคียงกันแล้วเนี่ยมักจะเบิร์นพลังงานที่ใกล้เคียงกันพอๆกันพอๆกันต้องดูหัวใจเต้นเป็นหลักใช่เพราะเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยเราต้องการที่จะเบิร์นแคลอรี่โดยหลักเนี่ยเราต้องการเบิร์นไขมันมากกว่าเบิร์นอื่นถ้าเกิดเบิร์นน้ำตาลหรือแป้งเนี่ยทำให้เกิดปวดเมื่อยมากหิวเพราะเราต้องการเบิร์นไขมันเราไม่ต้องการหัวใจเต้นไวๆเราเต้น
สักถ้าเกิดอายุเฉลี่ยสัก 40-50 เนี่ยเราสัก120ครั้งต่อนาทีก็พอแล้วครับทำให้เบิร์นแคลอรี่แล้วก็ไม่เหนื่อยมากครับผมนะฮะเดี๋ยวนะครับผมต่อจากอาจารย์นิดนึงครับได้ครับเนื่องจากผมเป็นคนที่วิ่งนะฮะแล้วที่อาจารย์บอกว่าจะต้องแบบวิ่งให้แบบช้าๆให้เมื่ออย่างนี้ให้หัวใจเต้นแบบประมาณสักถ้าเกิดอายุ40เนี่ยประมาณสัก120ครั้งต่อนาทีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องวิ่งช้าๆนะครับหมายถึงว่าที่อาจารย์บอกว่าจะต้องเบิร์นไขมันเนี่ยจะต้องวิ่งแบบช้าๆบางคนก็มีเป็นโซนๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับถ้าเกิดไปวิ่งเร็วเนี่ยหัวใจจะเต้นตึบๆๆๆเลยฮะอย่างผมว่าวิ่งทีนึงหัวใจจะขึ้นประมาณสัก160ถึง180เลยฮะจะเป็น VO2 max ไปแล้วคือพอมาดูหัวใจตัวเองแล้วก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่ามันวิ่งแล้วตอนที่วิ่งเนี่ยมันก็หมูเราก็ใส่ไปเต็มที่แต่จริงๆแล้วต้องควรให้เหมาะกับอายุของตัวเองด้วยคือการเต้นของหัวใจความเร็วที่ความถี่จำนวนครั้งก็มีผลเกี่ยวกับการเบิร์นแคลอรี่เหมือนกันเบิร์นแล้วก็พลังงานที่นำไปใช้ครับผมใช่ตอนแรกเราจะใช้แป้งหรือน้ำตาลหลายๆคนเราใช้แป้งแล้วน้ำตาลเราจะเห็นว่าเราออกกำลังกายแล้วเราหิวเลิกออกกำลังกายหิวแต่หลายคนออกอะไรเสร็จอิ่มพอสบายครับต่างกันก็ลองศึกษากันดูแล้วถ้าเกิดว่าคนเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็ควรจะออกกำลังกายเนี่ยประมาณสัก30นาทีต่อวันนะครับคืออย่างน้อยๆก็จะเป็นการที่กระตุ้นหัวใจกับปอดนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยก็ต้องค่อยๆนะครับบางทีแบบว่าจะไปแบบหักโหมเลยก็ไม่ได้นะครับผมคุณวันชัยถามว่าผมกระโดดเชือกวันละ 1,000 ครั้งครับอาจารย์มีผลกับข้อเข่าไหมครับจากการศึกษาเนี่ยกิจกรรมพวกกระโดดเชือกไม่มีผลต่อการทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมหรืออาการปวดเข่าในอนาคตนะครับแต่การบาดเจ็บเช่นการบาดเจ็บเล็กน้อยๆล้มแล้วเข่าบวมอาจจะทำให้เกิดเข่าเสื่อมได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นตอบคำถามคุณวันชัยว่าการกระโดดเชือกพันครั้งเนี่ยถ้าเกิดไม่เข่าไม่บาดเจ็บไม่มีอาการบวมเนี่ยไม่สัมพันธ์กับการเกิดข้อเข่าเสื่อมในอนาคตครับครับคำถามต่อมาก็คุณศิวดลผมก็คิดว่าน่าจะถามคล้ายๆกันก็เมื่อกี้กระโดดเชือกเราวิ่งเหรอครับอาจารย์มีหลายคนว่ากังวลว่าวิ่งแล้ววิ่งเยอะๆเขาจะเสื่อมไหมใช่ครับจากการศึกษาเนี่ยไม่มีการศึกษาใดบ่งชี้ได้เลยว่ากีฬาประเภทกีฬาทำให้เกิดการเสื่อมในอนาคตแต่การบาดเจ็บที่เกิดจากการเล่นกีฬานี้ทำให้เกิดการเสื่อมได้เช่นเราไปเล่นกีฬาแล้วมีพลาดเอ็นฉีกเลือดออกในเข่าพวกนี้ล้วนแต่ทำให้เกิดเข่าเสื่อมในอนาคตได้เพราะฉะนั้นเล่นกีฬาต้องพยายามหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่เกิดจากการเล่นกีฬาให้ดีครับอ๋อนะครับผมก็หลีกเลี่ยงแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าก่อนจะไปเล่นกีฬาก็ต้องวอร์มอัพก่อนแล้วก็คูลดาวน์ด้วยครับเป็นการป้องกันการบาดเจ็บนะครับรวมถึงอุบัติเหตุด้วยครับผมคุณเจนถามมาครับอาจารย์ธเนศครับว่ามีอาการปวดบิดเสียดเป็นระยะบริเวณท้องน้อยช่วงก่อนหมดประจำเดือนค่ะไม่ทราบว่ามีสาเหตุมาจากความเครียดไหมเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยจะปวดท้องมีเรื่องให้เครียดตลอดเลยค่ะตอบไม่ได้ครับตอบไม่ได้ก็จริงๆแล้วผมเข้าใจว่าคุณเจนน่าจะกังวลว่าตัวเองตอนนี้ตัวเองเครียดเครียดแล้วทำให้ปวดท้องถ้าสงสัยว่าตัวเองเครียดแล้วทำให้ปวดท้องเนี่ยก็ต้องแบบว่าสังเกตตัวเองต่อไปว่าถ้าช่วงไหนตัวเองไม่เครียดแล้วหมดใกล้หมดประจำเดือนแล้วปวดท้องไหมถ้าปวดท้องก็น่าจะเกี่ยวกันแต่ถ้าเกิดปวดอยู่ตลอดไม่สัมพันธ์ความเครียดเลยก็ไม่น่าใช่ละปกติเวลาที่เราเครียดแล้วเราจะปวดท้องส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่มีความเครียดก็จะมีเรื่องของภาวะกดที่หลั่งออกมากส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องจุกแน่นบริเวณลิ้นปี่มากกว่าแต่นี่เป็นท้องน้อยเนี่ยมันดูแล้วมันไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่ต้องบอกว่าดูแล้วความเครียดกับอาการปวดบริเวณท้องน้อยเนี่ยดูแล้วมันไม่น่าจะสัมพันธ์กันนะครับแต่ถ้าตอนนี้สงสัยก็แล้วถ้าปวดแล้วหายไปไม่ได้มีอาการอย่างอื่นขับถ่ายปกติดีอาการปวดเป็นมากๆแล้วหายไปเองเงี้ยอันนี้ก็ดูไม่ร้ายแรงก็ให้ดูไปก่อนครับลองเช็คอาการว่าประจำเดือนถ้าเกิดหมดแล้วยังปวดอยู่ไหมครับเพราะนี่เห็นบอกว่าเนี่ยก่อนปวดประจำเดือนช่วงนั้นมีเรื่องให้เครียดก็แสดงว่าช่วงนี้ก็ไม่น่าจะปวดแล้วครับผมถ้าเกี่ยวกับความเครียดก็ตอนนี้ก็จะไม่ปวดลองเช็คอาการดูคุณแอนบอกว่ามีอาการปวดบริเวณสะโพกและต้นขาค่ะนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ทุกวันควรจะบริหารยังไงดีอันนี้เราพูดกันหลายครั้งแล้วนะฮะเกี่ยวกับการบริหารหัวเข่าเอ่ยขาเอ่ยท่าเมื่อยเวลาเรานั่งทำงานออฟฟิศแต่ว่านั่งออฟฟิศแล้วปวดสะโพกจริงๆการปวดสะโพกเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่มีอาการปวดหลังร้าวลงมาที่สะโพกก็ได้ครับคนที่ปวดสะโพกจริงๆเนี่ยมักจะร้าวไปที่หน้าขาหรือร้าวที่ขาหนีครับส่วนคนที่ปวดหลังเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังช่วงลักล่างเนี่ยจะปวดและร้าวมาที่สะโพกได้ครับเพราะฉะนั้นถ้านั่งที่งอหลังจนเกินไปเนี่ยอาจจะทำใหมีอาการหมายถึงว่าเรานั่งทำงานแล้วหลังค่อมลงมาค่อมไปเรื่อยๆค่อมไปเรื่อยๆเพราะว่าโต๊ะมันอยู่อย่างนี้เนาะบางทีเราเขียนหนังสืออะไรเล่น iPad
นี่ยมองไม่ค่อยเห็นบ้างบางทีถ้าเกิดนั่งผิดท่าอาจจะทำได้ให้ปวดได้นะครับยืดมียืดเส้นยืดสายอะไรยังไงไหมครับหลายครั้งคุณหมอแนะนำให้เอาหมอนใบเล็กๆมาช่วยหนุนข้างหลังครับเอาหมอนใส่สอดบริเวณด้านหลังอย่างนี้นะครับคุณหมอก็ช่วยเตือนว่าอย่าหลังนั่งหลังคอมนะนะฮะก็คือว่าคือปกติก็ให้ปรับเปลี่ยนเรื่องของท่าทางหรือว่าเก้าอี้นะฮะถ้าทำงานสัก20นาทีก็อาจจะลุกเดินบ้างเพื่อจะเป็นการแบบว่าเปลี่ยนอริยบทนะครับผมนี่มีคุณดนัยจริงๆแล้วคุณดนัยถามมาตั้งแต่วันนั้นแล้วนะครับก็คือคุณดนัยอายุ68ปีสูง170ครับอาจารย์เดินเยอะๆครับอาจารย์แล้วเจ็บเข่าซ้ายด้านในนะครับแล้วเคยคุณนายนี่อายุ68นะครับอาจารย์เป็นผู้ชายแล้วก็เคยไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าข้อเข่าเสื่อมยังไม่ต้องผ่าตัดให้ยาอัลต้าเซตกับอะคอกเซียมากินกินแล้วก็ดีขึ้นพอหยุดกินยาก็จะเป็นอีกนะคะคุณนายกังวลว่ามีอยู่2ข้อข้อแรกคือยา2ตัวนี้กินระยะยาวเป็นอันตรายหรือเปล่าแล้วอีกข้อนึงเมษาเนี่ยเขาจะต้องไปเที่ยวต่างประเทศครับแล้วอาจจะต้องเดินวันละ10,000กว่าก้าวอย่างนี้จะเป็นยังไงไหมครั้งก่อนผมแนะนำไปว่าก็ไม่เป็นไรก็เดินได้แต่ถ้ามีอาการปวดก็ให้กินยาเวลามีอาการครับปกติแล้วยาต้านการอักเสบกินติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเนี่ยไม่ค่อยดีแน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกระเพาะกับไตนะครับกัดกระเพาะบ้างแล้วก็มีผลต่อไตนิดหน่อยเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้กินตลอดเวลาเราจะทานยาต้านการอักเสบที่ชื่ออะคอกเซียได้ก็ต่อเมื่อมีการอักเสบที่ชัดเจนครับเช่นตรวจแล้วเข่าบวมมีน้ำในเข่าหรือมีจุดกดเจ็บที่ชัดเจนพวกนี้เราทานยาต้านการอักเสบตรงจุดพอดีเลยครับแต่ถ้าเกิดตรวจร่างกายแล้วหรือว่าคนไข้ดูแล้วไม่มีอาการบวมไม่มีการอักเสบแค่ปวดเฉยๆกินยาแค่ปวดครับอัลต้าเซตกินได้พอสมควรนะครับเนื่องจากอัลต้าเซตเป็นส่วนผสมของพารานิดหน่อยเองจากร้อยกว่ามิลลิกรัมก็คือที่อาจารย์บอกว่าคือต้องดูอาการปวดด้วยบางอันเนี่ยปวดจากอะไรปวดจากอะไรปวดจากการอักเสบกินยาแก้อักเสบปวดจากการภาวะเข่าเสื่อมที่มันดำเนินโรคอย่างนี้แล้วก็ทานยาแก้ปวดคำถามก็คือไปเที่ยวเดินต้องเยอะมีความเสี่ยงแน่นอนเสี่ยงจะไม่เกิดการอักเสบของข้อเข่าแน่นอนเพราะใช้งานเยอะขึ้นและมีภาวะเข่าเสื่อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเตรียมยาไปเลยนะครับจะได้ไม่ปวดนั้นในช่วงเราทานช่วงสั้นๆพยายามหาช่วงเวลาที่ไม่ให้อักเสบเช่นเราเดินเยอะเราก็พักเช่นเรามีประคบนะไปญี่ปุ่นไปแช่น้ำร้อนพอมีลดอาการอักเสบได้ก็จะทำให้ทานยาไม่ติดต่อกันครับผมหรือบริหารยาโดยการสลับยาต้านการอักเสบกับยาแก้ปวดนะครับเช่นวันนี้เราไม่อักเสบมากเราทานยาแก้ปวดไปก่อนเราจะได้ไม่จำเป็นต้องทานยาแก้อักเสบทุกวันทำให้ผลข้างเคียงของยาน้อยลงครับอ๋อครับผมครับอาจารย์ธเนศครับคุณผิงนี่ถามมานะครับบอกว่าเป็นโรคไขข้ออักเสบมาตั้งแต่ปี2014ครับครับรักษาด้วยตัวยาเมโทเท็กเซตครับผมครับแล้วกินแล้วเม็ดเลือดขาวต่ำครับตัวเลขอยู่ประมาณสัก 3,500 นะครับครับแล้วเขาก็กังวลเรื่องของเม็ดเลือดขาวครับนะครับคือตอนนี้เนี่ยกินวันละ8เม็ดเมื่อก่อนกินวันละ8เม็ดแล้วตอนเอ้ยโทษครับสัปดาห์ละ8เม็ดตอนนี้เหลือสัปดาห์ละ4เม็ดก็ยังกังวลเรื่องของเม็ดเลือดขาวว่ายังต่ำอยู่ยังไม่จะมีวิธีไหนเพิ่มเม็ดเลือดขาวได้หรือเปล่าครับแต่ถ้าต่ำอยู่ตัวเลข 3,500 แล้วไม่ได้มีอาการอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าคุณหมอที่ดูแลอยู่เขาคงดูให้เพราะว่าผลข้างเคียงของเมโทไรเซตเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องของเม็ดเลือดขาวอย่างเดียวก็จะมีเรื่องของตับด้วยเรื่องของการทำงานของไตด้วยจริงเขาจะต้องดูให้เป็นระยะแล้วก็เขาก็พยายามลดยาอยู่นะครับช่างใจระหว่างเรื่องของการอักเสบของข้อด้วยน่าจะติดตามดูอยู่แต่ถ้าเกิดเม็ดเลือดขาวต่ำ 3,500 แล้วไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะก็อาจจะดูไปก่อนนะครับครับผมอาจารย์มีความเห็นไหมครับจริงๆในเรื่องข้ออักเสบเรื้อรังเนี่ยทางไม่ได้เกี่ยวกับหมอกระดูกมากนะเกี่ยวกับคุณหมอทางอายุรกรรมนะครับซึ่งจริงๆการบริหารยามีหลายกลุ่มที่มีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันนะครับยาในกลุ่มควบคุมการอักเสบหรือว่ากดภูมิคุ้มกันเนี่ยมีผลข้างเคียงกดเม็ดเลือดขาวบ้างมีผลต่อตับบ้างหรือว่ามีผลต่อตาบ้างแล้วแต่คนเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับคุณหมอเขาพยายามลดยาอยู่แล้วหากลุ่มที่เหมาะสมเกิดเม็ดเลือดขาวยังต่ำอยู่เขาอาจจะเปลี่ยนกลุ่มก็ต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องครับครับผมนะฮะคุณชาลีลักษ์ครับบอกว่าคุณแม่เป็นโรคไตเบาหวานความดันสูงและหัวใจนะครับคุณหมอมีให้ทานยาลดความดันหลายตัวมากๆมียาฟูโรซีไมด์นะครับแต่ว่าเคยหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่ายาตัวนี้มีผลกับไตครับแล้วจริงๆแล้วควรกังวลไหมคะคุณแม่เป็นไตระยะ5ยังไม่ฟอกไตนะคะคอายุ67ปีครับสำหรับคือยาฟูโรซิไมด์เป็นยาขับปัสสาวะนะครับเป็นยาขับปัสสาวะค่อนข้างจะมีฤทธิ์ขับปัสสาวะได้มากปกติเนี่ยก็คนในปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่
แต่ว่าของคุณแม่เนี่ยเป็นโรคไตระยะ5ก็น่าจะต้องใช้ยาฟูโรซิไมด์ยาฟูโรซิไมด์เนี่ยไม่ได้มีผลต่อการทำงานของไตนะครับก็น่าจะต้องใช้แล้วก็ดูติดตามเป็นระยะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ฟอกน่าจะคงสภาพให้อยู่ประมาณนี้ครับผมเชื่อว่าคุณหมอเขาคงจะต้องดูเรื่องของยาลดความดันยาลดน้ำตาลแล้วก็เรื่องของโรคหัวใจด้วยนะครับก็ต้องขับน้ำออกไปด้วยถ้าน้ำค้างอยู่เยอะอาการหัวใจก็จะทำให้เหนื่อยมากขึ้นนะครับดังนั้นคุณหมอเขาติดตามดูอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีผลต่อไตนะครับสบายใจได้นะครับมีคุณละอองเอมครับอายุ37ปีครับผมอยากทราบว่ากรณีที่เป็นโรคหนังแข็งแบบลิมิเต็ดนะครับซึ่งมีอาการเริ่มต้นทานยายังไม่เยอะมากครับแล้วจำเป็นต้องมีการผ่าตัดหน้าท้องข้อระวังควรมีอะไรบ้างครับอันนี้ผมไม่ทราบจริงว่าเป็นหนังแข็งแบบลิมิเต็ดนี่คือเอาอย่างนี้ถ้าอย่างนี้พิมพ์ชื่อโรคมาได้ไหมครับแล้วก็ยังไม่ทราบว่าทำไมถึงต้องผ่าตัดหน้าท้องด้วยนะครับว่าความเชื่อมโยงของเรื่องของโรคหนังแข็งกับการผ่าตัดหน้าท้องคืออยากจะขอโรคแล้วก็ต้องผ่าตัดเพื่ออะไรอย่างเงี้ยครับจะได้บอกว่าจะได้ดูต่อว่าจะได้ให้คำแนะนำยังไงนะครับคุณละอองเอมส่งมาเพิ่มนะครับตอนนี้พิมพ์มาได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาถามกันครับคุณวรรณพรนะครับบอกว่าเป็นเพศชายอายุ41ปีครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับคืออายุ39เนี่ยยกของผิดจังหวะทำให้เอ็นข้อเข่าพลิก2ปีมาแล้วครับอาการยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรเลยรบกวนคุณหมอแนะนำวิธีการรักษาหน่อยนะครับว่าควรจะทานยาหรือว่าออกกำลังกายถ้าทานยาควรจะทานยาอะไรครับเอ็นข้อเข่าพลิกเนี่ยเวลาเรายกของแล้วเรามีการบิดเนี่ยเกิดได้หลายอย่างแต่เราพูดรวมๆว่าเอ็นข้อเข่าพลิกอาจจะมีเอ็นแกนเข่าไขว้หน้าขาดอาจจะมีหมอนรองเข่าฉีกขาดก็ได้โดยปกติแล้วถ้าเกิดเป็นแค่เอ็นอักเสบทั่วไปเนี่ยไม่กี่สัปดาห์ก็ควรจะดีขึ้นหายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังตามเนี่ยควรมาตรวจครับเพราะว่าจะดูว่ามีสาเหตุอะไรเช่นเอ็นแกนเข่าไขว้หน้าขาดหรือเปล่าหรือหมอนรองเข่าฉีกขาด2ปีนี่คือนานเกินไปแล้วนะครับถ้าเกิดตรวจดูแล้วมีภาวะใดภาวะหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดครับนะฮะเอาอย่างแบบว่าเบาที่สุดล่ะเผื่อว่าคุณวรรณพรจะได้แบบเตรียมใจได้บ้างสบายใจนิดนึงอาจารย์พูดมาซะเอ็นไขว้หน้าขาดหัวเข่าก็อาจจะมีในกรณีที่มีกระดูกอ่อนบาดเจ็บหมายถึงว่ากระดูกอ่อนบาดเจ็บก็ทำให้เกิดอาการเหลือหลังได้พวกนี้ก็อาจจะดูก่อนว่าน้ำหนักตัวเยอะหรือเปล่าลดน้ำหนักตัวนะครับมีจุดกดเจ็บที่ชัดเจนหรือเปล่าทานยาแก้เสพได้ไหมนะครับปฏิบัติตัวง่ายๆดูก่อนโอ้ฟังแบบนี้ใจชื้นขึ้นเยอะเลยตอนแรกมาถึงขาเอ็นไขว้หน้าไม่สบายใจเลยคือผมขอเบาๆก่อนโอ้ขอเบานิดนึงก็อย่างเงี้ยคือจะ2ปีอย่างที่อาจารย์บอกก็คือต้องมาพบคุณหมอแล้วล่ะใช่นี่อันแรกนะครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าเอ๊ะฉันเป็นอะไรจะต้องทานยาอะไรให้คุณหมอจัดการตรวจดูก่อนคุณพินรัตน์บอกว่าขอบคุณอาจารย์ธเนศมากนะคะจำคำถามครั้งที่แล้วได้เลยเจ็บเข่าด้านหน้าแต่ตอนนี้เนี่ยหยุดวิ่งแล้วเดินเร็วอย่างเดียว6กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เจ็บเข่าแล้วค่ะจะยืดก่อนวิ่งให้นานขึ้นนะคะเพราะปกติยืดแค่ 5-10 นาทีเองเอาจริงผมที่เอาจริงนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่ค่อยได้ยืดขนาดที่อาจารย์บอกเนี่ยต่อไปผมก็ต้องยืดให้นานมากขึ้นเพราะว่าพอเริ่มมีอายุเนี่ยจากการบาดเจ็บก็จะมากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องลดครับแล้วก็คูลดาวน์ให้มากขึ้นป้องกันนะครับต้องป้องกันไว้ก่อนครับนะฮะคุณพรครับบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมออายุ68ค่ะปวดใต้เข่าประมาณ1เดือนแล้วนะครับเหมือนปวดเส้นใต้เข่าไม่ได้ปวดตัวเข่านะคะหาคุณหมอบอกว่าเข่าเสื่อมอยากรู้ว่าใช้เข่าเสื่อมหรือไม่คะเดินไม่สะดวกเลยอยากรู้ว่ากินยาอะไรได้บ้างปวดใต้เข่ามากเลยค่ะรบกวนคุณหมอตอบด้วยครับอาการปวดใต้เข่าเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับเข่าเสื่อมเนี่ยเวลามีกระดูกงอกทางด้านหลังก็จะรู้สึกตึงหรือปวดทางด้านหลังเข่าได้เหมือนกันถ้าเกิดคนไข้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเข่าเสื่อมแล้วมีกระดูกงอกด้านหลังมีอาการตึงอย่างนี้ได้เช่นกันปัจจัยที่2ก็คือหมอนรองเข่าฉีกขาดในผู้สูงอายุเกิดขึ้นเองนะครับเกิดจากการเสื่อมสภาพตรงนี้ก็ตึงข้างหลังเหมือนกันแต่ลักษณะเฉพาะของหมอนรองเข่าแตกด้านหลังก็คือเวลานั่งยองๆหรือนั่งพื้นต่ำพวกนี้จะเจ็บมากหรือว่านั่งไม่ได้เลยนะครับงั้นให้คนไข้ลองสังเกตอาการดูนิดนึงนะครับว่าเป็นอะไรนะครับส่วนการกินยาอย่าซื้อกินอย่าซื้อกินเองมาตรวจก่อนว่าเกิดจากสาเหตุไหนแล้วค่อยแก้ไขที่ทางสาเหตุนะครับนะฮะเสริมมีอะไรเสริมไหมครับอาจารย์ธเนศฮะ
อย่างที่อาจารย์พูดเลยครับผู้สูงอายุเนี่ยบางทีมาด้วยเรื่องของเจ็บด้านหลังเนี่ยครับอาจารย์แล้วก็ไปรักษากับหมอท่านอื่นหมอท่านอื่นว่าเป็นเข่าเสื่อมเขาบอกว่าจะเสื่อมได้ยังไงก็มันไม่ได้ปวดข้างในนี้มันปวดข้างหลังเดินๆไปเหมือนไม่ค่อยมีแรงอะไรเงี้ยนะครับอย่างนี้อาจารย์บอกว่าในผู้สูงอายุบางทีเป็นเรื่องของความเสื่อมของกระดูกอ่อนนะหรือว่ามีกระดูกที่งอกมาด้านหลังเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการก็สงสัยก็มาเจอคุณหมอออร์โธปิดิกนะครับเอ็กซเรย์ดูว่ามีกระดูกงอกหรือเปล่าคุณสมนรัตน์ครับบอกว่านั่งนานๆขาชาครับจนไร้ความรู้สึกเลยนะครับบางทีชานาน 10-20 นาทีครับคุณหมอครับจะมีลุกเดินแล้วดีขึ้นลุกเดินแล้วดีขึ้นอายุเท่าไหร่นะครับไม่ได้บอกไม่ได้บอกอายุครับเขาคุณสมนรัตน์ถามว่ามีสาเหตุได้จากอะไรบ้างคุณสมนรัตน์ส่งมาเพิ่มก็ได้นะครับว่าอายุเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่สูงเท่าไหร่นะครับเราต้องดูสรีระด้วยนะฮะส่งมาเลยนะครับคุณเกตครับบอกว่าตกบันไดข้อเท้าบวมเดินไม่ได้อยู่3เดือนครับตอนนี้ผ่านมาปีเศษแล้วนะครับข้อเท้ายังบวมอยู่บางทีก็บวมออกมานะครับแต่เป็นบ่อยครับถ้าเผลอนั่งๆยอนๆนานๆก็จะปวดจนเดินกระเพกไปเป็นอาทิตย์ไม่ทราบว่ามีวิธีดูแลหรือว่าบำบัดให้เดินสะดวกเป็นปกติไหมครับโดยปกติอุบัติเหตุเนี่ยครับล้มข้อเท้าพลิกบวมต้อง3เดือนแสดงว่าต้องมีโครงสร้างในร่างกายบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นกระดูกอ่อนหรือเส้นเอ็นไม่ใช่แค่ข้อเท้าพลิกแล้วนะไม่ใช่ข้อเท้าพลิกข้อเท้าพลิกเนี่ยก็มีเส้นเอ็นที่อักเสบแต่มันจะหายเองอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดบวมต้อง3เดือนเนี่ยแสดงว่าคงต้องมีโครงสร้างของร่างกายที่บาดเจ็บและค่อนข้างรุนแรงด้วยถึงบวมได้หลังจากนั้นเนี่ยยุบบวมเป็นหายหายก็แสดงว่าโครงสร้างที่บาดเจ็บไม่กลับมาเหมือนเดิมยังไม่ได้รีคัฟเวอรี่มา 100% ยังบาดเจ็บอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออาจจะมีกระดูกอ่อนบาดเจ็บเป็นแผลหรือว่ามีกระดูกหักที่ติดผิดรูปทำให้เกิดอาการอักเสบได้ง่ายของข้อเข่าพวกนี้อันแรกเลยครับเอ็กซเรย์ดูก่อนมาตรวจเอ็กซเรย์ดูว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นนี่เป็นอย่างไรนั้นอย่าทิ้งเอาไว้ครับทิ้งเอาไว้หลายๆอย่างเนี่ยมันทำให้โรคมันแย่ลงเช่นกระดูกหักนิดหน่อยแต่ทำให้กระดูกอ่อนหรือข้อมันเสื่อมสภาพตามมาเยอะขึ้นเมื่อทิ้งระยะเวลาไปนานขึ้นนี่เขาบอกว่าเดินกระเพกเป็นอาทิตย์เลยนะครับอาจารย์เนี่ยเขาบอกเดินไม่ได้มา3เดือนนี่ถ้าผมอ่านไม่ผิดเป็นแล้วก็เดินไม่ได้3เดือนนะครับใช่รุนแรงพอสมควรก็ดีขึ้นพอใช้งานเยอะก็เป็นอีกใช่ครับเดินไม่ได้อยู่3เดือนตอนนี้ผ่านมาปีเศษก็บวมๆหายๆเพราะฉะนั้นผมว่ามาเถอะนะครับอย่างน้อยก็มาตรวจเถอะว่าจริงๆแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรก็น่าจะมีความผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องของอวัยวะใช่ไหมครับอาจารย์โครงสร้างอาจจะมีเส้นเอ็นขาดเรื้อรังมีกระดูกแตกนะครับซึ่งเราหรือบางคนไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นการทำงานของเส้นประสาทที่ผิดปกติปวดบวมได้เหมือนกันก็มาหาสาเหตุก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยรักษากันตามสาเหตุนะครับครับผมคุณพรส่งมาแล้วนะครับผมบอกว่าน้ำหนัก63ค่ะคุณพรนี่คือคนที่ปวดไอ้ข้อเข่าที่ด้านหลังครับผมครับปวดหลังปวดใต้เข่าปวดใต้เข่าครับที่อาจารย์บอกว่าเผื่อว่าเส้นเอ็นไขว้หน้าขาดที่บอกว่าอะไรนะเดินปวดใต้เข่า1เดือนใช่ไม่ใช่คุณพรนี่คือปวดใต้เข่าแล้วไปหาคุณหมอบอกว่าข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมอาจารย์ว่าจะเป็นเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดูกงอกหรือหมอนรองไอ้หมอนกระดูกอ่อนอย่างเงี้ยครับหมอนรองกระดูกอ่อนน้ำหนัก63ครับสูงแม่ได้ส่งมาครับมาตรฐานผู้หญิงไทย160ขอดูรูป Facebook แป๊บนึงครับดูรูป Facebook ระหว่างดูรูป Facebook คุณทรงวุฒินะครับครับคุณทรงวุฒิบอกว่าน้ำตาลในเลือดไปตรวจสุขภาพมานะน่าจะตรวจสุขภาพแหละน้ำตาล92นะครับแล้วก็มีคอเลสเตอรอล217ครับอาจารย์ไตรกลีเซอไรด์48ครับHDL 81 LDL 127ครับต้องกินยาลดไขมันไหมครับคุณหมอคุณหมอให้กินยูคอครึ่งเม็ดก่อนนอนนะครับ กินแล้วทำให้มึนงงไหมครับความดัน 85-50 ครับ 69 เจ็บนิ้วมือทั้งสองข้างนะครับแต่ว่าไม่ปวดนะครับใต้ท้องเท้าทั้งสองข้างเวลาเดินจะเจ็บมากเป็นบางครั้งครับน้ำหนัก50ส่วนสูง165อายุ68ปีครับแล้วก็ยาเซอร์เมียนครับผม30มิลลิกรัมกินแก้อะไรครับผมครอบคลุมมากครอบจักรวาลมากๆเอาคำถามก่อนนะครับคอเลสเตอรอล217นะครับแล้วไขมันตัวดีก็สูงด้วยได้81นะครับไขมันตัวไม่ดีได้127 LDL นะครับครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องคำนวณอายุแล้วก็ความดันด้วยให้ดูแล้วความดันไม่ได้สูงมากนะครับถ้าอายุเนี่ยมาคำนวณความเสี่ยงเนี่ยอาจจะความเสี่ยงในการเกิดเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดอาจจะไม่ถึง 10% ทางนี้ก็อาจจะไม่ต้องทานยานะครับครับผมแต่ถามว่าทานยาแล้วหรือเปล่าคุณหมอให้ทานยาเนี่ยเขาอาจจะมีเหตุผลของเขานะครับครับยาลดไขมันเนี่ยกินแล้วมึนงง
ถามว่าเกิดได้ไหมได้แต่ส่วนใหญ่แล้วผลข้างเคียงของยาลดไขมันไม่ค่อยจะมาด้วยเรื่องของมึนงงนะครับแล้วไม่ได้มีผลต่อความดันโลหิตสูงด้วยนะครับก็ส่วนยาเซอร์เมียน30มิลลิกรัมกินแก้อะไรอันนี้ต้องถามคุณหมอที่เขาดูแลอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเซอร์เมียนยาที่กินอยู่เนี่ยใช้ได้หลายเหตุผลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวียนศีรษะเรื่องของความจำนะครับดังนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณหมอที่เขาจ่ายยาแล้วก็เขาหวังผลอะไรอันนี้ต้องคุยกันนะครับแล้วอาจารย์ครับที่ปวดใต้ท้องเท้าหรือฝ่าเท้านะครับเวลาเดินมากๆแล้วจะเจ็บเป็นบางครั้งน้ำหนัก50สูง165ครับอายุ68ครับคือโดยปกติเนี่ยนะครับยาลดไขมันที่เจอในคลินิกกระดูกมีบ้างนะครับมาด้วยเรื่องเจ็บกล้ามเนื้อโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มสเตตินเจ็บกล้ามเนื้อเจ็บทั้งตัวเลยเจ็บจุดเกาะกล้ามเนื้ออะไรได้ครับนะครับนะแต่ตามที่คนไข้บอกมาเนี่ยเจ็บที่ฝ่าเท้าโดยเฉพาะเวลาลุกขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราเจอกันบ่อยในภาษาไทยเรียกรองช้ำรองช้ำรองช้ำเจ็บตรงส้นแล้วก็ลามมาที่ฝ่าเท้าได้ครับผมนะครับตรงนี้รองช้ำดูน้ำหนักแล้วคำนวณคิดว่าไม่เยอะมากไม่เยอะนะครับน้ำหนัก50สูง165ไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดรองช้ำเนี่ยเจอได้ในผู้สูงอายุพออายุมากขึ้นเราก็เริ่มเจ็บส้นเท้ากันได้บ้างถ้าน้ำหนักเกินให้ลดน้ำหนักแต่ในกรณีคนไข้เนี่ยน้ำหนักไม่เกินครับส่วนใหญ่ให้ยืดเอ็นฝ่าเท้านะครับยืดเอ็นฝ่าเท้ายืดเอ็นฝ่าเท้าเคยเห็นไม้ยื่นไหมครับที่ยืนเอียงอ๋อยืนที่เป็นมุมแบบนี้ที่เป็นไม่ได้เป็นมุมเป็นประมาณสัก45องศา30ถึง40ที่ให้ขึ้นไปยืนครับนะครับยืดเอ็นฝ่าเท้าร่วมกับการแช่เท้าในน้ำอุ่นเช้าเย็นนะครับพวกนี้จะช่วยลดอาการได้ครับแต่ถ้าเกิดทำยืดกล้ามเนื้อแล้วก็แช่แล้วเช้าเย็นสัก2สัปดาห์แล้วไม่ดีขึ้นมาตรวจก่อนครับครับจริงๆแล้วในผู้สูงอายุเจอได้ใช่ไหมอาจารย์เป็นความเสื่อมใช่ไหมครับเป็นการตึงของเส้นเอ็นเป็นการตึงของเส้นเอ็นฝ่าเท้าเกิดรองช้ำครับครับผมคุณนูน่าแซ่แต้นะครับบอกว่าเป็นหัวใจเต้นเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะครับกินยาความดัน2ตัวตัวนึงเนี่ยกินเซต1ส่วน4ตัวนึงเซต1ส่วน4เมตรอีกตัวนึง1ส่วน2เมตรครับผมอยู่ๆช่วงนี้มีอาการใจสั่นวิวๆพอวัดความดันได้100กับ60นะครับก็คือ100 106กับ55แหละหัวใจเต้น41มั้ยหมายถึงว่าตัว41นี่คือหัวใจเต้นหรือเปล่าฮะถ้าบอกว่าหัวใจเต้น41ก็ถือว่าหัวใจเต้นช้าไปนิดนึงนะครับครับคำถามคือว่าหัวใจจะวายไหมคะอายุ56ปีครับตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังไม่รู้เลยค่ะว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นการเต้นผิดจังหวะแบบไหนแล้วก็ยาความดันที่กินอยู่เนี่ยน่าจะเป็นควบคุมการเต้นของหัวใจเพราะเนื่องจากขนาดที่กิน1ส่วน4เมตรนะคะ1ส่วน2เมตรก็คับคล้ายคับคาอยู่แต่ว่าในกลุ่มนั้นมันมีหลายตัวมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็กลับไปตรวจกับคุณหมอเลยเพราะว่าตอนนี้มีเรื่องของอาจารย์ใจหวิวๆใช่ไหมฮะมีใจหวิวหัวใจสั่นผมไม่แน่ใจว่าตัวเลข41นี่คือเป็นการเต้นของชีพจรไหมถ้าชีพจรเต้น41ก็ถือว่าช้านะครับดังนั้นก็กลับไปเจอคุณหมอเขาก่อนเลยก็ได้แล้วไปบอกอาการให้เขาฟังนะครับนะผมว่าอย่างนั้นนะครับครับผมต้องไปเช็คอาการนะครับไปรีเช็คกับคุณหมอคุณน้ำแข็งใสครับบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอเป็นเพศหญิงนะคะอายุ45น้ำหนัก65สูง167นะครับน้ำหนักสมดุลไหมครับมีหน้าท้องสะโพกต้นขาทาครีมลดเซลลูไลท์ช่วยไหมคะครับอาหารเสริมช่วยเผาผลาญจะช่วยไหมคะออกกำลังท่าไหนดีควบคุมอาหารนะคะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายค่ะคุณติ่งน้ำแข็งใสอยากคุณดีคือตอนนี้เมื่อกี้ผมยังคุยกับคุณไปเลยนะครับผมก็คือว่าจริงๆแล้วพอเริ่มมีอายุเริ่มจะมีเริ่มมีพุงใช่ไหมฮะผมก็นั่งขมแมวแบบเต็มที่เลยนะฮะอาหารเสริมช่วยเผาผลาญไม่มีนะครับไม่มีถ้ามีนี่ผมจะกินคนแรกเลยนะตอนนี้ยังไม่มีนะครับที่ขายในโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆผมไม่แนะนำเลยนะครับเพราะว่าจะเสียเงินแล้วก็อาจจะมีเรื่องของผลข้างเคียงของอาหารเสริมพวกนั้นได้ครีมช่วยเซลลูไลท์ไหมผมก็เห็นว่ามีโฆษณาอยู่เยอะเนื่องจากมันเป็นเรื่องของแบบผิวหนังที่แตกนะครับในหลักการแล้วจริงๆแล้วไม่ได้ช่วยนะครับแนะนำว่าให้ออกกำลังกายแล้วก็คุมอาหารเนี่ยจะสำคัญที่สุดออกกำลังกายเนี่ยคุณไปวิ่งครึ่งชั่วโมงคุณจะลดคุณจะเผาผลาญพลังงานได้ประมาณสัก200ถึง300กิโลแคลอรี่ก็คืออาหาร1จานโค้กกระป๋องเดียวโค้กกระป๋องเดียวอย่างอาจารย์บอกโค้กกระป๋องเดียวเนี่ยครับหรือไอ้กาแฟเย็นแก้วเดียวยังไม่หมดเลยวิ่งครึ่งชั่วโมงนะครับวิ่งอีกนานเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องดูเรื่องของอาหารการกินเป็นหลักนะครับโอ้แต่ก็นี่ก็ถ้าเกิดวัดจากมวลที่น้ำหนักส่วนสูงเนี่ยก็เกินมานิดหน่อยประมาณ8กิโลผู้หญิงลบ110ใช่ไหมครับใช่ครับครับผม
ู้หญิงแต่ว่าออกกำลังกายได้อย่างที่อาจารย์ธเนศบอกผู้ชมฮะคุมอาหารก่อนครับทีนี้เขาบอกเลยนะว่าเขาไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากการหยุดปาตัวเองควบคุมอาหารได้ไหมได้ไหมอาจารย์สมมติวันนึงกินชานมไข่มุกสักสองแก้วลดเหลือแก้วหนึ่งไม่กินดีกว่าไม่กินดีกว่าชานมไข่มุกจริงๆแล้วแคลอรี่เขาสูงนะครับกว่าจะเผาผลาญหมดเนี่ยอาจจะต้องวิ่งทั้งหมด45นาทีอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเกิดเรางั้นเราตัดใจดีกว่านะครับกินอาหารให้เป็นมื้อๆนะครับเป็นมื้อหลักเป็นมื้อๆดีกว่าแล้วลองลดของจุกจิกพวกนั้นเดี๋ยวลองทำดูแล้วเดี๋ยวเรามาบอกเพิ่มผักผลไม้แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดคุณน้ำแข็งใส่ไอติมทำได้ช่วยฟีดแบ็กมาด้วยเจอเราก็จะได้เป็นวิธีเผื่อว่าใครอยากจะลดน้ำหนักลดน้ำท้องลดเซลลูไลท์การกินเริ่มต้นสำคัญเขาบอกว่าการกินนี่ 70% เลยนะครับสำหรับการลดน้ำหนักครับครับผมแล้วก็ถ้าเดินได้ออกกำลังกายได้ก็จะลงเร็วขึ้นลองดูนะครับมีคุณวันชัยบอกว่าผมสังเกตว่าหลังๆมาออกกำลังกายหนักๆเนี่ยนะครับนั่งพัก5นาทีความดันเนี่ยทำไมความดันจะต่ำกว่าช่วงเวลาของความดันปกติครับมีคนบอกว่าหลังออกกำลังกายความดันเนี่ยจะสูงใช่ๆปกติความดันเวลาที่ออกกำลังกายเนี่ยหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นความดันก็จะสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณออกกำลังกายบ่อยๆแล้วชีพจรของคุณน่ะอยู่ในระดับที่ต่ำอยู่แล้วแล้วพอออกกำลังกายปุ๊บหัวใจเต้นขึ้นแล้วก็ลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติมันก็สามารถจะเกิดไอภาวะอย่างนี้ได้นะครับต้องดูก่อนว่าคุณวันชัยใช่ไหมฮะออกกำลังกายสม่ำเสมอหรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่เคยออกกำลังกายมาเลยแล้วไปออกกำลังกายหัวใจจะเต้นเร็วอยู่ตลอดก็จะมีเรื่องของความดันที่สูงขึ้นดังนั้นอันนี้ต้องให้ประวัติมานิดนึงว่าออกกำลังกายสม่ำเสมอไหมนะครับนะครับคุณน้องครับบอกว่าเจ็บหน้าอกแถวๆซี่โครงใช้นิ้วกดเนี่ยก็จะรู้สึกเจ็บนะครับใส่เสื้อชั้นในแล้วรู้สึกอึดอัดบางครั้งก็รู้สึกชาหาคุณหมอ2รอบแล้วนะครับก็ให้ยาคลายกล้ามเนื้อมาทานแต่ก็ยังไม่หายครับปกติเป็นคนออกกำลังกายค่ะออกกำลังกายเหรอครับออกกำลังกายไม่ได้บอกไม่ได้บอกครับปกติเป็นคนออกกำลังกายครับโดยปกติแล้วเนี่ยที่เราเจ็บตรงบริเวณซี่โครงโดยเฉพาะด้านหน้าเนี่ยเราเจ็บได้นะครับเกิดจากการอักเสบของกระดูกอ่อนของซี่โครงอยู่บริเวณข้างหน้านี่นะฮะไล่มาสองข้างนะครับครับงั้นขึ้นอยู่กับว่าเราออกกำลังกายอะไรแล้วมันบาดเจ็บหรือเปล่านะครับนะถ้าออกกำลังกายแล้วยังออกกำลังกายอยู่แล้วกระตุ้นให้เกิดการบาดเจ็บอาการก็ตอนทานยาอาจจะดีขึ้นพอหยุดยาก็กลับมาเป็นใหม่อ๋อคือเหมือนที่อาจารย์บอกว่ามันยังรักษาตัวไม่ได้หายเป็นปกติอ๋ออย่างนี้ต้องทำยังไงครับก็ต้องตรวจดูก่อนว่าเล่นกีฬาอะไรนะครับแล้วก็สัมพันธ์กับอาการเจ็บนี้หรือเปล่าครับนะถ้าเกิดสัมพันธ์กันเพิ่มฮะส่งมาเพิ่มได้นะครับคุณน้องครับเดี๋ยวเราจะกลับมาย้อนถามให้นะครับคุณเยาวดีครับบอกว่าถามว่าการแช่น้ำร้อนเนี่ยช่วยคลายกล้ามเนื้อใช่ไหมคะแล้วแช่นานจะเป็นอะไรไหมตอนนี้อยู่ที่เชียงรายมีบ่อน้ำพุร้อนฮะโอ้โหนะครับแช่คลายกล้ามเนื้อโดยปกติแล้วแช่ได้นะครับแต่มันไม่ได้ได้ผลทั้งหมดเพราะว่ากล้ามเนื้ออยู่ค่อนข้างลึกทีเดียวครับผมเวลาแช่เป็นนานๆเนี่ยเราจะสูญเสียน้ำครับนะจากความร้อนจากเหงื่อที่เสียไปทั้งเกลือแร่ด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แช่นานมากเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดความดันตกได้เสียน้ำเยอะนะครับครับผมแต่เราใช้ประคบร้อนก็ได้ถ้าเป็นกล้ามเนื้อหรือแช่บางส่วนเช่นแช่เฉพาะขาสมมติปวดขาขากล้ามเนื้อที่ขาได้ครับนะฮะก็เขาบอกว่าเนี่ยถึงที่อาจารย์บอกแช่นานๆแล้วความดันตกปกติมันร้อนนี่ก็ไม่ต้องเกิน15นาทีก็ได้นะครับมันจะสุกเอานะครับถ้าร้อนขนาดนั้นอยู่นานๆคุณทรงวุฒิครับอาจารย์เนี่ยที่เมื่อกี้บอกว่ามีคอเลสเตอรอล217นะครับกินยาต่อมลูกหมากด้วยฟินแนกกับยูโรโฟทำให้งงไหมนะครับยูโรโฟเนี่ยมันเป็นเรื่องของคือผลข้างเคียงของยูโรโฟบางทีอาจจะมีเรื่องของหลอดเลือดขยายตัวนะครับก็อาจจะทำให้เวียนศีรษะได้นะครับก็อาจจะให้ทำให้ความดันต่ำได้ลงนิดนึงนะครับแต่เขาก็เป็นยากลุ่มใหม่ที่พยายามจะลดผลข้างเคียงพวกนี้แล้วแต่ถ้ากินแล้วยังมีอาการอยู่ก็คุยกับคุณหมอที่จ่ายยาให้อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นตัวอื่นนะครับครับผมอ่ะฝากคุณผู้ชมนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับใครที่ชมผ่าน True Vision นะครับก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กันใน Facebook Fanpage ของ Rama Channel กันด้วยนะฮะแล้วก็ใครที่ดูไลฟ์ของเราสดๆทาง Facebook อยู่นะครับรักใครเป็นห่วงใครคนในครอบครัวคนใกล้ตัวนะครับสามารถกดแชร์ให้กับเขาได้นะครับฝากกดไลค์Fanpage ของ Rama Channel กันด้วยเพราะว่าเราจะเจอกันแบบการไลฟ์แบบนี้กับรักคิวหมอไลฟ์นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่บ่าย 3:30 นเป็นต้นไปถามกันแบบนี้ได้สดๆแล้วก็มีอาจารย์นะครับที่จะมานั่งตอบคำถามนั่งวิเคราะห์อาการของคุณแล้วก็วิธีทางช่วยบรรเทานะครับโรคต่างๆได้อย่างเช่นวันนี้เนี่ยใครที่เข้ามาในแฟนเพจของ Rama Channel ที่เราไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับก็จะเห็นข้อความทางไลฟ์ที่เราเขาเรียกว่าเป็นไกด์คำถามวันนี้เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของออร์โธปีดิกส์นะครับก็คือกระดูกและข้อนะครับแล้วก็เป็นเวชศาสตร์ครอบครัวกับอาจารย์ธเนศด้วย
นะครับก็จะมีไกด์คำถามที่คุณสามารถที่จะถามคำถามได้ตรงประเด็นมากขึ้นนะครับก็ฝากแชร์กันด้วยละกันเจอกันแบบนี้นะครับผมมากลับมาที่คุณอนุสรฮะอาจารย์ครับบอกว่าวันนี้ตอนนี้เนี่ยผมอายุ60ปีครับวิ่งวันละ10กิโลเมตรทุกวันนะครับพักใช้เวลาวิ่งประมาณ1ชั่วโมง20นาทีครับหยุดทุกวันอาทิตย์ผมสูง175น้ำหนัก70กิโลกรัมครับยังวิ่งได้ไม่เคยไปหาหมอนะครับหมอบอกว่าให้วิ่งวันละ2กิโลไม่ทราบว่าวิ่งได้หรือไม่ครับอันนี้ยังไม่เข้าใจกังวลเรื่องอะไรหรือเปล่าครับผมถ้าเกิดกังวลเรื่องว่าเขาจะเสื่อมหรือเปล่าตอบเลยว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกล้ามเนื้อแข็งแรงยิ่งดีนะครับครับผมเรื่องการบาดเจ็บอื่นๆเช่นจะไม่เอ็นคาร์ดไหมไม่เกี่ยวนะครับนะทำให้ปวดกล้ามเนื้อไหมวิ่งขนาดนี้ไม่ปวดอยู่แล้วครับสม่ำเสมอมากนะครับครับผมนะฮะก็น่าจะเป็นคนที่ฟิตมากๆเลยครับ10กิโลนะครับอายุ60ปีชั่วโมง20นาทีเท่านั้นเองครับไม่จำเป็นต้องลดไม่จำเป็นต้องลดไม่จำเป็นต้องลดหน่อยวันละจาก10เหลือ2อะไรอย่างงี้ไม่จำเป็นนะครับขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายแต่ถ้าวิ่ง10โลได้คิดว่าปัญหาเรื่องหัวใจถ้าเกิดตรวจแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็น่าจะวิ่งได้ครับผมนี่ถือว่าวิ่งโอเคเลยนะครับ10กิโล1ชั่วโมง20นาทีก็วิ่งไม่ได้เร็วมากก็วิ่งได้ต่อนะครับครับผมมีคุณซีตี้ไรส์นะครับผมถ้าอ่านผิดขออภัยนะฮะขอปรึกษาหน่อยครับผู้ชายไม่ได้ใส่กางเกงในมีโอกาสเป็นตบลูกหมากโตจริงหรือไม่ครับขอบคุณครับก็ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะไม่เกี่ยวบางคนสปอนเซอร์ไงอาจารย์ก็ตบลูกหมากมันไม่ได้นะปกติเขาจะกังวลว่าไส้เลือดหรือเปล่าไส้เลือดนี่เป็นเกี่ยวไหมครับก็ไม่ได้เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวใช่ครับอ๋อนะฮะควรจะแลบอย่างเดียวนะครับนะฮะอ่ะคลายความเป็นห่วงได้นะครับผมคุณเล็กครับบอกว่าเอ็นหัวไหล่อักเสบรักษามา2ปียังไม่หายครับใช้อุลตราซาวด์แล้วนะครับต่อเนื่องกันเป็นเดือนก็ยังเจ็บอยู่อายุเท่าไหร่นะครับคุณเล็กจะไม่ได้บอกมาถ้าเกิดลืมนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอายุเกิน50ปีนะครับภาวะแทรกซ้อนของเอ็นอักเสบเรื้อรังในไหล่ก็คือการฉีกขาดของเส้นเอ็นหัวไหล่นะครับเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เจอได้บ่อยนะครับทำให้การทำกายภาพเช่นทำอันเดอร์ซาวประคบร้อนเนี่ยไม่ค่อยดีครับอาจจะมีปวดเวลากลางคืนเวลานอนด้วยหรือปวดร้าวลงแขนนอกจากไหล่แล้วปวดร้าวลงมาพวกนี้เป็นลักษณะอาการที่บอกแล้วว่าอาจจะมีอาการฉีกขาดของเส้นเอ็นนะครับหรือมีอ่อนแรงในบางท่วงท่าเช่นเอื้อมไปหยิบของแล้วเจ็บแป๊บขึ้นมาครับมาตรวจนะครับเพราะว่า2ปีแล้วถ้าเกิดทำกายภาพอยู่แล้วไม่ดีขึ้นบอกคุณหมอกายภาพเผื่อจะส่งมาตรวจทางออโทนะครับครับผมนะฮะต้องปรึกษาคุณหมอก็มีคุณวัชรินทร์นะครับคุณวัชรินทร์นี่อ่ะผมครับคล้ายครับคลากับผมเลยนะครับอายุ41ปีครับครับผมเคยเข่าอักเสบไปหาคุณหมอคุณหมอว่าเข่าเสื่อมนะครับเป็นมา2ปีแล้วนะครับแต่ตอนนี้กลับมาวิ่งได้เบาๆแต่ว่าเจ็บตรงบริเวณเข่าด้านในด้านบนนะครับเข่าในด้านบนเขาถามว่าควรจะวิ่งต่อไหมนะครับหรือหันไปออกกำลังกายแบบอื่นเขาสูง165น้ำหนัก64ครับคือเจ็บตรงบริเวณเข่าด้านในด้านบนเนี่ยครับเรามีอยู่ 2-3 อย่างนะครับตรงบริเวณตรงนี้ก็มีหมอนรองเข่าที่เคยบอกไว้นะครับหรือเป็นภาวะที่เข่าเสื่อมอันแรกเราดูง่ายๆเลยครับดูว่าขาว่าขาโก่งหรือเปล่าขาตรงดีหรือขาโก่งหรือเปล่าถ้าคนไข้มีภาวะขาโก่งเนี่ยก็แสดงว่าอาจจะมีเริ่มเข่าเสื่อมแล้วนะครับก็พวกนี้ก็อาจจะวิ่งให้มันเบาลงนะครับหรือว่าเปลี่ยนเป็นกิจกรรมอย่างอื่นที่ไม่ทำให้เข่ามันอักเสบง่ายเช่นการปั่นจักรยานหรือว่ายน้ำนะครับนะฮะนะครับแต่ถ้าเกิดยังอยากวิ่งอยู่ต้องมาตรวจดูว่าจริงๆแล้วเข่าเขามีการเสื่อมสภาพหรือมีหมอนแตกหรือเปล่าครับครับผมนะครับมีคุณจารุพัฒน์ครับบอกว่านิ้วก้อยเท้าขวารู้สึกชานิดหน่อยครับเป็นนิ้วเดียวอายุ50ปีนะครับมีวิธีไหนที่จะช่วยได้บ้างไหมครับมันเป็นแบบนี้เนี่ยมาประมาณ2สัปดาห์แล้วครับก็ถ้าเกิดชาเราต้องแยกกับอาการเป็นเหน็บก่อนครับชาหมายถึงว่าหนาขึ้นมาเหมือนเราไปทำฟันแล้วมันหนาขึ้นมาหนาฉีดยาชาแล้วหนาวันนี้หยิกไม่รู้สึกตุยกับเป็นเหน็บก็คือเรานั่งทับแขนหรือขาแล้วจะชาเป็นแบบซ่า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 อันนี้ต้องแยกก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสองอันนี้เกิดจากการเส้นประสาททำงานผิดปกติอยู่แล้วครับผมโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดมาเนี่ยเราจะให้วิตามินทานก่อนถ้าเป็นเฉพาะนิ้วที่5ครับนิ้วเดียวเนี่ยนิ้วก้อยที่เท้าใช่ไหมครับผมใช่ครับแล้วเรื่องนิ้วที่5ที่เท้านะครับเราก็ให้วิตามิน B12 ไปทานก่อนครับผมคนไข้ก็หาวิตามินทานนะครับไปซื้อมาทาน
ลองทานดูสัก 2-3 สัปดาห์ถ้าดีขึ้นก็ไม่ต้องทำอะไรครับโอเคอาจารย์ครับคุณสุมนรัตน์ที่เมื่อกี้ถามว่านั่งนานๆแล้วขาจะชานะครับ 20-30 นาทีพอเดินแล้วเนี่ยก็จะดีขึ้นสักพักความรู้สึกจะกลับมาเขาบอกว่าขาชาเนี่ยขยับได้เดินได้แต่ไร้ความรู้สึกสักพักความรู้สึกก็กลับมาเองนะครับคือเดินแล้วดีขึ้นอายุ43ครับสูง168น้ำหนัก58ออกกำลังกายคาร์ดิโอทุกสัปดาห์การที่มีอาการชาแบบไม่รู้สึกนี่เป็นอาการที่เกิดจากเส้นประสาทเส้นประสาทปกติโดยปกติแล้วอาการชาเวลาท่านั่งเนี่ยเราคิดว่าสัมพันธ์กับท่านั่งเนี่ยมักจะเกิดจากหมอนรองกระดูกสันหลังที่ไม่ค่อยดีครับเช่นท่านั่งเนี่ยถ้าเรานั่งงอหลังลงไปเนี่ยหมอนรองกระดูกมันจะนูนออกมาแล้วไประคายเคืองหรือไปกดทับเส้นประสาททำให้เกิดอาการชาในขณะที่ถ้าเรายืนเนี่ยเราจะแอนหลังทำให้หมอนรองกระดูกเนี่ยดีขึ้นนะครับนั้นบอกคุณสุมนคุณสุมนรัตน์คุณสุมนรัตน์นะครับก็ถ้ายังมีอาการมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยควรตรวจนะครับเพราะว่าเราจะดูเอ็กซเรย์ดูก่อนว่าช่องกระดูกสันหลังแคบลงไหมตรวจร่างกายดูว่ามีไซน์มีลักษณะของเส้นประสาทถูกกดทับหรือเปล่าอันนี้ต้องรักษาบางครั้งก็อาจจะต้องดึงหลังหรือทานยาเพิ่มเติมครับถ้าอย่างนี้อย่างคุณสมบูรณ์รัตน์อย่างนี้เปลี่ยนท่านั่งได้ไหมฮะลองฝึกแบบนั่งหลังตรงหน่อยยืดขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยจะช่วยได้ไหมครับผมว่าก็ลองดูก่อนก็ได้ใช่ไหมครับก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับเวลาเรานั่งงอหลังเนี่ยหมอนรองกระดูกสันหลังมันจะรับน้ำหนักมากและนูนออกมาได้คือลองดูก่อนถ้ายังไม่ดีขึ้นก็ยังมีอาการอยู่เนี่ยผมว่าไอ้เรื่องก็เป็นน่ากังวลเหมือนกันนะจริงๆแล้ว อาจจะไม่มีอะไรก็ได้แต่ว่าความกังวลคือชาแล้วโอ้ย10-20นาทีกว่าจะเดินกว่าจะรู้สึกเงี้ยก็มาเจอคุณหมอก่อนคุณหมอเขาก็จะตรวจร่างกายและอย่างที่อาจารย์บอกนะฮะก็เอ็กซเรย์ดูก่อนนะครับครับครับได้ฮะคุณอัจฉราครับบอกว่าเป็นคนที่ไหล่ขวาเนี่ยหลุดง่ายมากครับเดินจับราวบันไดก็หลุดเอาดื้อเลยนะครับออกกำลังกายท่าไหนให้ข้อไหล่กระชับแล้วก็หลุดยากขึ้นไหมคะปกติแล้วเนี่ยครับข้อหลุดแล้วแบ่งเป็น2ประเภทนะครับที่เกิดจากเคยหลุดจากในอุบัติเหตุทำให้โครงสร้างร่างกายเสียไปทำให้หลุดง่ายพวกนี้ส่วนใหญ่ต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไขกับอีกกลุ่มนึงคือเป็นคนที่มีเส้นเอ็นรอบข้อไหล่หย่อนพวกนี้เราฝึกกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่ครับแต่เพียงแต่เราต้องดูว่าหลุดไปทางด้านหน้าหลุดไปทางด้านหลังหรือหลุดลงล่างก็จะได้ฝึกกล้ามเนื้อได้ถูกต้องนะครับอย่างนี้เราต้องปรึกษาคุณหมอไหมครับแล้วก็เป็นอันนี้ต้องเข้าไปสู่แบบกายภาพบำบัดอะไรอย่างนี้ครับเราแยกที่สาเหตุของการหลุดก่อนแล้วเราก็มาดูว่าเราต้องรักษาด้วยแบบไหนแต่ถ้าเกิดไม่เคยมีอุบัติเหตุแล้วหลุดง่ายๆพวกนี้เกิดจากเขาเรียกว่าข้อหลวมนะครับพวกนี้เราฝึกกล้ามเนื้อได้นะครับแต่เราต้องดูว่าเราจะฝึกมันไหนคุณอาจารย์ผมว่าก็มันตรวจกับคุณหมอออร์โธปิดิกก่อนนะครับจะได้ดูว่าสาเหตุแล้วกล้ามเนื้อตรงไหนที่อ่อนแรงนะแล้วควรจะต้องฝึกยังไงต่อนะครับเดี๋ยวเขาก็จะส่งนะจริงๆคุณหมอก็สอนให้ใช่ไหมครับก็จะส่งเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับฮะคุณปูจ๋าครับบอกว่าตอนตื่นเช้ามามือขวาจะกำไม่ได้ปวดนิ้วมือทุกนิ้วนะครับเป็นมาประมาณ1เดือนแล้วปัจจุบันอายุ48ปีไปหาหมอบอกว่าเป็นนิ้วล็อกค่ะให้ทานยาแก้ปวดมานะครับแต่ต่อมา 2-3 วันก่อนเริ่มเป็นที่มือซ้ายตามมานะครับแล้วก็เริ่มกำแล้วเคืองๆแช่น้ำอุ่นดีขึ้นครับอยากทราบว่าอาการกำมือแล้วปวดใช่นิ้วล็อกหรือว่าอาจจะเป็นรูมาตอยด์ได้ไหมคะเป็นได้ทั้ง2อย่างครับแต่นิ้วล็อกเนี่ยเราจะมีจุดกดเจ็บตรงเส้นลายมือเนี่ยเส้นขวางที่ลายมือเส้นขวางเนี่ยนะครับเรากดลงไปเจ็บเลยนะครับนะแต่ในขณะที่เป็นพวกโรคข้อรูมาตอยด์เนี่ยเราจะเจ็บที่ข้อนิ้วข้อนิ้วต่างๆข้อนิ้วต่างๆครับข้อนิ้วตรงนี้นะฮะอาจารย์แล้วเวลาอักเสบของข้อรูมาตอยด์เนี่ยพวกลายรอยย่นตรงแถวนี้มันจะดูลดลงครับมันจะดูตึงขึ้นอ๋อจะตึงจะดูที่รอย่นลดลงนะครับนะฮะแยกง่ายๆระหว่างนิ้วล็อกกับพวกโรคข้อขอนิ้วล็อกอีกทีฮะตรงไหนนะฮะเจ็บตรงบริเวณเส้นนะครับเส้นขวางนี่ครับอ๋อเส้นขวางขวางมือนะครับถ้ากดไปเจ็บครับกดจะเจ็บตรงแถวนี้หรือว่าบางครั้งเราคลำเนี่ยเวลาเราคลำแล้วเรากำมือเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนมีก้อนอะไรวิ่งอยู่ใต้นิ้วก้อนวิ่งอยู่กึบกับกึบกับนะครับอ๋อนะฮะแยกก่อนว่าเป็นจากอะไรนะครับคุณนิตยาครับบอกว่าอายุ63ปีน้ำหนัก42สูง153ซมนะครับตอนนี้เจ็บด้านข้างในเข่าข้างขวาแล้วก็ใต้หัวเข่าครับนั่งลุกยืนต้องยืนนิ่งๆสักพักถึงจะเดินได้เจ็บเมื่อลงน้ำหนักที่ขาขวาจะเดินจะนั่งเนี่ยทรมานมากๆเป็นมา2ปีแล้วหาหมอกระดูกอ่อนข้อไปหาหมอบอกว่ากระดูกอ่อนข้อต่อเข่าเสื่อมให้ยามาทานหรือจะให้ผ่าตัดหาหมอหลายท่านแล้ว
ให้ยาบอกว่าจะต้องผ่าตัดเหมือนกันทุกท่านเลยค่ะรักษาหลายวิธีทั้งฝังเข็มจัดกระดูกอบร้อนอัลตราซาวด์เครียดมากค่ะทำอย่างไรดีออกกำลังกายอย่างไรคะโอเคคุณหมอหลายท่านบอกว่าต้องผ่าตัดแสดงว่าต้องมีพยาธิสภาพที่ค่อนข้างรุนแรงเช่นหมอนรองเข่าแตกกระดูกอ่อนเป็นแผลครับผมซึ่งไม่สามารถรักษาโดยวิธีการอนุรักษ์เช่นการทำกายภาพได้เลยจำเป็นต้องผ่าตัดเพราะฉะนั้นการไปออกกำลังกายก็อาจจะไม่ได้ช่วยมากมายนะนะครับการกินยาก็อาจจะลดอาการได้แต่ก็ไม่ได้ทำให้หายเพราะว่ามีสาเหตุมีโครงสร้างที่ผิดปกติครับไม่หายครับอาจารย์ครับนิดหนึ่งย้อนนิดก่อนจะหมดเวลานิดหนึ่งมีน้องแนงนะคุณน้องคุณน้องเมื่อกี้นะที่เจ็บโคงนะฮะเขายกดัมเบลครับอาจารย์กับแพงกิ้งนะครับใช่แต่ว่าเขาบอกว่าหยุดออกกำลังกายเป็นเดือนแล้วก็ยังเจ็บอยู่นะครับแต่ตอนออกกำลังกายไม่เจ็บแต่ตอนนี้มาเจ็บไงครับแล้วก็มีอาชีพทำผมนะครับเป็นไปได้ไหมฮะที่อาจารย์บอกว่าเป็นซี่โครงตรงนี้ที่มันตึงอะไรเงี้ยปกติหยุดออกกำลังกายแล้วการเจ็บหรือการอักเสบของข้อต่อพวกนี้มักจะควรจะดีขึ้นครับครับแต่ถ้าเกิดยังเจ็บอยู่อาการเจ็บตรงนี้อาจจะมาจากสาเหตุอื่นๆนะครับเช่นมาจากปอดได้พวกนี้เราเอ็กซเรย์ดูก่อนนะครับเย็นหาสาเหตุก่อนปรึกษาคุณหมอก่อนครับครับแล้วก็คุณอัชราที่บอกว่าข้อหลุดง่ายว่าข้ออะไรเอาสมัยวัยรุ่นเคยเกิดอุบัติเหตุครับอันนี้ก็ได้มาเจอคุณหมอออร์โธปิดิกก่อนแล้วกันนะครับอย่างน้อยดูว่ากล้ามเนื้อมัดไหนที่น่าจะเป็นปัญหาส่วนใหญ่ถ้าเกิดจากอุบัติเหตุเราแนะนำผ่าตัดอยู่แล้วมักจะมีโครงสร้างที่บาดเจ็บถ้าเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงแล้วต้องดึงเข้านะครับต้องไปโรงพยาบาลดึงเข้าส่วนใหญ่ตรงนี้ต้องแก้ไขครับเพราะว่าเขาเกิดภาวะไหลไม่มั่นคงแล้วเนี่ยฮะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเนี่ยถ้าเป็นอะไรเจ็บแล้วนานเกินไปไม่หายสักทีเป็นเรื้อรังให้รีบปรึกษาคุณหมอเพราะว่ามันจะมีอาการบาดเจ็บที่มันต่อเนื่องเรื้อรังและอาจจะหนักขึ้นได้โอเคใช่ไหมฮะอย่างนี้เราก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะครับแล้วก็นี่คือ1ชั่วโมงเต็มๆกับการตอบปัญหาเกี่ยวกับโรคของกระดูกและข้อออร์โธปิดิกส์แล้วก็โรคทั่วไปกับอาจารย์ธเนศด้วยเวชศาสตร์ครอบครัวนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งอาจารย์ธเนศแล้วก็อาจารย์ชูศักดิ์ด้วยครับผมครับฮะเดี๋ยวอาจารย์ธเนศยังอยู่ต่อนะครับในช่วงถัดไปของเรานะครับวันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ครับเราจะกลับมาเจอกับอาจารย์แพทย์หญิงอรวีชินทกานันท์นะครับภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาแล้วก็รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทศพลลิ้มพิจารณ์กิจนะครับภาควิชาอายุรศาสตร์นั่นเองนะครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วครับของ Lucky Hour Live เจอกันพรุ่งนี้บ่าย 3:30 น.เป็นต้นไปวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ